สยามดรีมซิงกิ้งคอนเทสต์2011ปั้นน้องรักให้เป็นนักร้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางสาวกนกวรรณแพรประเสริฐค่ะชื่อเล่นชื่อใบเฟิร์นค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงรักก็ไม่รักทิ้งก็ไม่ทิ้งค่ะเรายังเป็นแฟนกันไม่ถามเธอดูอยากรู้เพราะฉันไม่แน่ใจยิ่งนานวันยิ่งคล้ายว่าเธอเฉยชาพยายามจะคิดว่าเป็นแต่เธอเหมือนไม่เห็นคุณค่าไม่แคร์ไม่แม้จะเป็นห่วงกันอยากจะเจอกันที่ไม่มีเวลาโทรหาก็คุยแบบแล้วไปจะให้แปลตรงไหนว่ายังผูกพันขอบคุณค่ะค่ะเก่งมากเลยตาหนูใช่ไหมคะเริ่มงงว่าใครก็ดีมากค่ะแต่ว่าก็อย่างที่ว่านะมันไม่มีดนตรียากหน่อยนะคะอาจจะแบบว่าหาหาอะไรไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เนาะแล้วก็ถ้าแนะนำเลือกเพลงที่ง่ายกว่านี้อันนี้อาจจะเป็นเพลงที่ยากเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนเราต้องตั้งคีย์มันไม่มีดนตรีเนาะเราจะตั้งคีย์อะไรก็ได้สำหรับเราตั้งคีย์ให้เสียงเราถึงอะคีย์เสียงเราไม่ได้ถึงทุกคีย์ต้องเลือกเสียงที่คีย์เราถึงอะไรเงี้ยมันได้เปรียบตรงที่มันไม่มีดนตรีก็คือเขาไม่รู้หรอกว่าเราอะเสียงสูงหรือเสียงต่ำเอาเสียงที่เราถึงนะแล้วมันจะไม่มีการปึ๊ดแล้วเราไม่ถึงอะไรเงี้ยขึ้นสูงเราไม่ถึงอะไรเงี้ยเอาตอนขึ้นสูงเราถึงอ่ะตั้งคีย์ให้ดีนะคะทีหลังนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสิริพรแพ่งทองคำวันนี้จะมาร้องเพลงได้โปรดค่ะดึงตัวเองกลับมาทุกทีเมื่อฉันรู้สึกดีทุกวันที่อยู่ใกล้เธอตื่นตัวเองว่าคิดดีๆกับเธอที่พบเจอเธอคงไม่ได้ตั้งใจแต่ละคำที่เธอพูดมามันคล้ายว่าห่วงใยแต่เธอพูดไปอย่างนั้นแต่ว่าฉันจำขึ้นใจรู้บ้างไหมว่าใครบางคนสับสนและไม่แน่ใจเธอทำให้ฉันต้องหวั่นไหวขอบคุณจ้าค่ะน้องอะไรนะคะน้องแพนค่ะน้องแพนน้องแพนเราเจอกันในห้องน้ำ จำได้น้องแพนนิดนึงนะน้องแพนเรื่องน้ำหนักเสียงแค่นั้นเองจริงๆแล้วเพลงนี้ร้องยากไหมอ่ะก็ยากค่ะแต่เป็นเพลงที่ชอบใช่ไหมค่ะใช่แล้วเพลงที่ชอบเราจะมักจะร้องได้เราจะตั้งใจร้องใช่ไหมเราจะค่อนข้างร้องได้ดีนะคะลองดูอีกทีแต่เชื่อว่ามันดีแล้วแหละขอพระเจ้าอวยพรนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายเอกชัยบุญพาครับวันนี้จะมาชื่อเล่นชื่อเอกครับวันนี้จะมาร้องเพลงที่สูงครับของคุณน้องปองศักดิ์ครับหนึ่งคนบนเพื่อนที่ไม่อาจขัดขืนผู้เคชะตาสั่งให้แพ้ตลอดมาให้ดวงตาและใจเจอทางตันหนึ่งคนที่ท้อจนอยากที่จะท้อและอยากจะถอยทิ้งชีวิตให้หลุดลอยจากข้างบนที่สูงเพื่อจบมันที่เคยเป็นฉันที่เคยคิดทำในวันที่ไว้เอง
แต่พอได้ยืนขึ้นบนที่สูงแล้วก็จะรู้ว่าอยู่ยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งมองได้ไกลและได้เห็นในมุมมองที่กว้างใหญ่เปิดความคิดให้ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่หนักหนามื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอขอบคุณครับน้องเอนะครับชื่อเอใช่ไหมฮะชื่อเอครับเอนะครับนึกว่าคุณออฟมาร้องเองนะฮะเสียงคล้ายเลยหางเสียงนี่เหมือนออฟเลยนะฮะพยายามต่อไปครับดีมากครับสวัสดีค่ะชื่อกัญญาลักษณ์นีรักพิสิทธิ์ชื่อเล่นชื่อทรายค่ะวันนี้จะร้องเพลงรู้ใหม่ทำไมค่ะเธอมองว่าฉันผิดที่คิดมอบใจให้เขาไปเธอควรต้องเข้าใจเธอก็ผิดเหมือนกันเธอรู้ไหมทำไมฉันถึงรักเขาเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอเองก็ห่างเหินเธอรู้ไหมว่าการทุ่งมังมันและการต้องทนเผชิญความเหงาเปล่าเปลี่ยวทุกวันมันเกินจะทนเก่งมากเลยค่ะมีการเล่นไดนามิกด้วยเก่งมากเลยแต่ว่าอาจจะยืนสวยวันนี้นิดนึงวันนี้รอยืนนักเลงไปนิดนึงนะก็ดีมากโดยรวมดีแล้วค่ะก็ฝึกต่อไปนะคะสวัสดีค่ะชื่อเฟิร์นค่ะวันนี้จะมาร้องเพลงไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนค่ะคงมีเพียงเราสองคนท่ามกลางหมู่ดาวมากมายที่รู้กันในใจมันจำเป็นด้วยหรือที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่ใครบึงคนกำหนดว่ารักเป็นอย่างไรไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนไม่อาจหาคำไหนมาเพื่ออธิบายไม่ต้องรักเหมือนคนรักสู่หัวใจเพียงแค่เราเข้าใจก็เนื้อคำอื่นได้ในโลกนี้ขอบคุณค่ะน้องเฟิร์นจริงๆแล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งที่ร้องยากเนาะเป็นเพลงหนึ่งที่ร้องยากแล้วก็ใช้กับการให้น้องเฟิร์นแบบแบ่งลมในช่วงการแบ่งลมจะยากนิดนึงใช่ไหมแต่เนื้อเสียงพี่กุ้งเป็นคนชอบฟังเนื้อเสียงแต่จะไม่ค่อยสนใจว่าเสียงคุณจะร้องตรงคีย์หรือเปล่าหรือว่าหรืออะไรก็ตามแต่ว่าชอบฟังที่เนื้อเสียงเพราะว่าทุกคนต้องมีการฝึกฝนแน่นอนนะคะฝึกอย่าหยุดฝึกนะค่ะนะคะเราจะรุ่งจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะคนต่อไป